ไปดูปตท.ที่เขามีการเปิดงานเวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียวครั้งที่19นะคะก็มีหลายหน่วยงานเลยนะคะที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะในเวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียวครั้งที่19นายชาญศิลป์ตรีนุชกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวว่าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนมีความตั้งใจจริงในการสนับสนุนภารกิจของสถาบันลูกโลกสีเขียวเพื่อมอบรางวัลยกย่องเชิดชูบุคคลชุมชนเยาวชนและสื่อมวลชนผู้มีจิตสาธารณะในการร่วมรักษาทรัพยากรของประเทศทั้งดินน้ำป่าและสิ่งแวดล้อมจนเกิดผลสำเร็จโดยได้ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542และในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น36ผลงานเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,500,000 บาทในการมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวจะเป็นพลังเปลี่ยนโลกของเราให้น่าอยู่ให้มีความรักความสามัคคีทำให้โลกเราอยู่ได้อย่างสงบสุขแล้วก็ร่วมกันแล้วก็ทิ้งสิ่งต่างๆที่ดีไว้สำหรับลูกหลานในอนาคตสร้างชุมชนของประเทศไทยให้เกิดความผาสุกด้วยวิถีเศรษฐกิจที่พอเพียงและเพียงพอนะครับบนฐานทรัพยากรที่ทุกคนต่างตระหนักถึงคุณค่ารู้จักสร้างรู้จักใช้รู้จักรักษาให้ยั่งยืนตลอดไปสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวเป็นประธานในการมอบรางวัลพร้อมบรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่องพลังเปลี่ยนโลกเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเพื่อกระตุ้นให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองลดผลกระทบต่อโลกและนำไปสู่การสร้างพลังร่วมกันปัจจัย4ที่จำเป็นต่อชีวิตของเรานั้นทั้ง4ประการนี้อยู่ในป่าทั้งสิ้นไม่ว่าบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มไม่ว่าอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกมือทุกวันไม่ว่ายารักษาโรคก็ล้วนแล้วอยู่ในป่าทั้งสิ้นเพราะนั้นอาจจะพูดได้ว่าป่านั้นคือชีวิตเราการสร้างสรรค์สีเขียวให้เกิดขึ้นการทนุถนอมป่าที่คงอยู่ให้อยู่ต่อไปการทำให้ฟื้นฟูป่าที่มันสูญเสียไปแล้วให้กลับคืนมาอีกนั้นทำประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะตัวท่านนะทำประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยนอกจากนี้ในงานยังมีเวทีสัมมนายกเลิกไม้ห่วงห้ามตามมาตรา7มีแต่ได้จริงหรือเพื่อไขความเห็นมุมมองจากภาครัฐชุมชนสู่มุมมองต่อธุรกิจเสวนา Green Talkรับไม้ต่อมือในแนวคิดและการลงมือปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่นและยังมีกิจกรรมลานผ้าที่รวมความโดดเด่นของคุณค่าจากทรัพยากรดินน้ำคลองป่าคนพร้อมด้วยลานสัมมปิหลากหลายเมนูจากภาคต่างถือเป็นกิจกรรมนะคะที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยหรือแม้กระทั่งคนไทยนะคะหันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้นนะคะถือเป็นกิจกรรมดีๆและค่ะที่ทางด้านของปตท.นั้นคืนกำไรสู่สังคม